ครับครับจุดกำเนิดมาจากอินเดียแล้วเขาก็เอามาปรับก็ฮินดูบาซินก็มาจากพันกีกับกุสรัตมันผสมกันพันกีจะทำให้ออกสีกระสีแดงครับผมได้แล้วก็ใบหูกำบานก้อยพันกีแต่พันกุสรัตนี่หูใหญ่ยาวแต่ไม่บิดครับผมพอผสมกันไปผสมกันมามันก็ได้หูทั้งยาวทั้งบิดด้านเอาด้านดีด้านดีมาใส่กันก็แล้วแต่นักบีดเขาจะบีดให้สวยแบบไหนชมครับเช้าให้กินหญ้าเย็นให้กินฟางทำไมเช้าต้องให้กินหญ้าครับผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนกันครับเพราะว่าหน้าฝนให้กินหญ้าตอนเย็นเพราะว่ามันจะอวบน้ำเกินไปหน้าฝนแต่หน้าแล้งคงให้กินตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้ามันได้น้ำค้างบ้างมันพอมีความเขียวนิดหนึ่งแล้วก็หญ้าที่มันบวกกับน้ำค้างมันได้สารอาหารครบถ้วนอ๋อมันมีสารอาหารครบถ้วนครับผมครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหญ้าสดเนี่ยถ้าไว้ถึงตอนเย็นนี่แห้งเลยนะครับโอ้มันแห้งเลยหน้านี้มันไม่มีความเขียวให้เห็นไม่แตกต่างจากฟางครับครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกให้กินเช้าเป็นหญ้ามันติดน้ำค้างหน่อยครับแล้วตอนเย็นก็กินฟางสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมท่านผู้ใหญ่คนเก่งนะครับวันนี้มาฟังแนวคิดเกี่ยวกับการคิดที่จะพัฒนาสายพันธุ์วัวไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่น่าดูน่าชมนะครับแล้วก็การครับผมครับผมแล้วก็การสร้างคอกวัวการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับแล้วก็กลโกงต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมทำความรู้จักกับท่านผู้ใหญ่แล้วกันสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่หมู่ที่1บ้านน้องกงตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมผู้ใหญ่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อหลายชื่อครับชื่อบัตรด้วยเกียรติด้วยชื่อหลายชื่อโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนาะครับครับผมสุราแกมครับทำไมถึงว่าเหมาะกับคนเลี้ยงวัวครับพี่ใหญ่อย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันเป็นโรคผิวหนังนี่ใช้สุราแกมแล้วมันก็ดีน้ำประมาณ5ลิตรต่อ1ฝาอยากเข้มข้นกว่านั้นเนี่ยมันเกิดอันตรายต่อสัตว์สุราแกมสามารถที่จะฆ่าเชื้อราได้ฆ่าเชื้อราฆ่าพยาธิผิวหนังได้ทำไมถึงฆ่าพยาธิผิวหนังได้ครับมันไม่รู้ก็ใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วครับคือใช้ทาบริเวณที่เป็นพ่นเอาก็ได้พ่นเอาใช่พ่นบริเวณที่เป็นถ้าชุบไอ้ผ้าทานี่ก็แนะนำให้ใช้ถุงยาถุงมือก็เดี๋ยวจะซึมเข้าผิวหนังเราครับอันตรายครับเราอย่างเช่นวัวตัวนี้นะผู้ใหญ่นะครับเนาะวัวตัวนี้ผู้ใหญ่สันนิษฐานว่าเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราเนาะครับเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งครับครับผมใช้สุราแกมได้ยาม่วงที่เขาทายาม่วงนี่ยังสู้สุราแกมไม่ได้ครับผมอันนี้ใช้เป็นพยาธิไหมครับหรือว่ายังไงมันเป็นเชื้อราครับเป็นเชื้อราเนาะครับครับผมใช้สุราแกมเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งเนาะครับทำไมถึงเป็นครับผู้ใหญ่มันเป็นบางตัวที่อ่อนแอตัวนี้อาจจะกินนมตั้งแต่นมน้ำเหลืองยังไม่เต็มที่อาจจะลักษณะนั้นครับผมผมเคยเป็นอยู่เป็นลักษณะนี้เลยเคยเป็นเพราะว่ามันไม่ได้กินนมน้ำเหลืองของแม่เพราะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รเรารีดป้อนก็จริงแต่มันไม่เต็มที่พอมกินนมได้เองมันก็เลยมันมีเป็นเชื้อราได้หนึ่งแบบไม่ยากตัวนี้ไม่ยากไม่มีผลอะไรแต่ก็ทาแค่พ่นแค่สุดาแกมเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมหายก็เป็นปกติธรรมดาแต่อาจจะเจริญเติบโตช้ากว่าเขานิดนึงช่วงแรกเพราะว่าที่มันเป็นอันนี้มันชะงักการเจริญเติบโตนิดนึงไม่เป็นไรหรอกไม่มีผลอะไรมากมายครับผมแต่คนเขาบอกว่าไว้สักพักเดียวคนก็ขึ้นมาใหม่เองใช่มันไม่แต่ถ้าไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่หายเนาะทั้งหมดนานมากใช้เวลานานใช่ถ้าทาสุราแกมไม่นานอ๋อครับผมอันนี้เป็นความรู้นะผู้ชมครับเดียวก็เห็นผลแสดงว่าถ้ามันเป็นโรคก็ควรที่รักษาใช่ไม่ควรที่จะปล่อยให้หายตามธรรมชาติมันธรรมชาติมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันช้ามากครับผมบางตัวก็เอาไม่ไหวเลยถ้าเกิดเป็นหนักมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเนาะใช่ครับผมเราก็ใช้ยาพื้นบ้านของเราสุราแกมที่ใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วเป็นยาเคมีที่สามารถใช้กับวัวได้ใช้ได้เพราะว่าต้นทุนต่ำแล้วก็ผลตอบแทนดีอย่างควายนี่ถ้าพ่นสุราแกมอาทิตย์ละครั้งได้ยิ่งดีทำไมล่ะครับวัวควายเนี่ยพ่นผิวหนังมันเพราะว่ามันกันเหลือบกันยุงกันอะไรได้ในส่วนหนึ่งครับครับผมแล้ว
ผิวพรรณจะดีครับผมแต่ผมไม่ได้ทำเพราะไม่มีเวลาทำขนาดนั้นแต่ทำได้ดีถ้าทำได้ดีครับเพราะว่ายุงไม่ค่อยกัดนะครับผมเหลือบที่มาจอดเหมือนตัวแมงวันเหมือนตัวแมงวันน่ะเหลือบตัวสีเหลืองๆน่ะไม่ตัวเหมือนแมงวันเลยแต่ตัวใหญ่อ่ะครับผมเหลือบเหมือนเจาะกินเลือดเยอะอันนี้คืออันตรายเลยเนาะใช่ครับผมถ้าพ่นสุราแกมได้มันช่วยได้เยอะที่เขาบอกว่าสุราแกมห้ามพ่นบริเวณดวงตาจริงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ห้ามพ่นบริเวณไหนบ้างครับสุราแกมเนี่ยก็แถวปากแถวดวงตามันแต่พวกนี้มันสัญชาตญาณมันจะไม่ให้เราพ่นใส่อยู่แล้วตามันจะหลับตาอยู่แล้วอ๋อใช่เนาะครับสัญชาตญาณของมันครับผมแต่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงบริเวณใช่ใช่ใช่ใบหน้าเพราะว่าเราพ่นไปทั่วนี่เดี๋ยวเชื้อพวกนี้มันจะมีตัวของมันอยู่เดี๋ยวมันจะมากินมาอะไรไปมันก็ตายของมันเองอ๋ออย่างนั้นเลยใช่ครับผมเหมือนเห็บเหมือนอะไรมันก็โซดาแกมช่วยได้แสดงว่าโซดาแกมนี้เป็นของดีเลยนะของดีในระดับหนึ่งถ้าใช้ถูกครับถ้าใช้เป็นแต่ถ้าใช้เข้มข้นเกินไม่ได้อ๋อก็เหมือนที่ผมว่าไปหนึ่งฝาของโซดาแกมขวดเล็กๆหนึ่งฝาต่อน้ำ5 ลิตรแล้วแต่มันมาอยู่ที่หางดอกมันก็เลยราคามันก็ตกขั้วภาพแต่เขาก็อัปเกรดขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้ราคามันดีเข้าระดับตัวที่ดีครับผมจริงมันเป็นตำหนิจริงๆมันเป็นตำหนิแต่ไม่ใช่ว่าลูกมันก็จะดอกมันไม่เกี่ยวกันตรงนี้การส่งลูกมันไม่เกี่ยวกันเหมือนแม่ควายของเสียดังๆคนหนึ่งครับอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมไม่บอกชื่อกันแล้วกันครับแต่แม่นั้นส่งลูกราคาเป็นล้านทุกตัวแต่แม่เขาหางดอกหางขาวหมดเลยหางขาวหมดเลยครับชื่อแม่ช้างครับผมแต่ก็ส่งลูกราคาล้านทุกตัวแต่ลูกไม่มีหางดอกสักตัวครับผมแสดงว่าหางดอกก็ไม่ใช่ว่าจะลูกออกมาหางดอกเหมือนกันมันไม่ต้องไปซีเรียสครับถ้าเราซื้อราคาอิงเนื้อไม่เป็นไรใช้ทำเป็นแม่พันธุ์ได้อิงเนื้อนี่ไม่ควรเกินกิโลเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ไม่ควรเกินกิโลละ90 บาทไม่ควรเกินกิโลละ90 บาทครับตาด้วยสายตาครับผมครับฉะนั้นถ้าซื้อไม่เกินราคาเนื้อยังไงก็ไม่เจ็บตัวเนาะกิโลหนึ่งตีต่ำกว่าร้อยไปได้อ๋อแล้วตัวนี้เขาซื้อขายเนื้อวัวกันซื้อเป็นตัวไปโรงชำแหละนะเขาซื้อประมาณกิโลกี่บาทครับทุกวันนี้ก็ประมาณที่ผมว่า90กว่าตัวผู้จะแพงกว่าตัวเมียนิดนึงทำไมครับตัวผู้เนื้อมันเยอะกว่าอ๋อตัวผู้เนื้อเยอะกว่าใช่เนื้อสันเนื้ออะไรมันเยอะกว่าเนื้อสะโพกเนื้ออะไรมันเยอะกว่าครับผมตัวเมียมันไม่ค่อยมีเนื้อตรงนี้มีหน้าล่ะเขาถึงชอบเอาวัวตัวผู้ไปขุนใช่อัตราแรกเนื้อมันได้เยอะกว่าครับผมผมเพิ่งเพราะตัวเมียมันจะไปส่งทางนมทางอะไรอ๋อเพิ่งเข้าใจก็วันนี้เลยนะครับนี่ไม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยนะนี่น้ำหนักวันต่อวันตัวเมียไม่ทันตัวผู้ถ้าเขาฝังยาที่ใบหูเสร็จแล้วขุนโตวันโตคืนโตแบบแป๊บเดียวฝังยาที่ใบหูครับมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับครับเขาฝังยาคุมมันวัวตัวผู้ก็สามารถคุมกำเนิดได้ด้วยใช่ใช่โอ้เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อวัวมาเป็นพ่อพันธุ์ก็ดูให้ดีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวัวที่เขาฝังหูมาเราสามารถดูแผลดูอะไรได้ไหมครับหรือว่ายังไงดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยใช่อ๋อมันฝังนิดเดียวทำไมต้องฝังที่ใบหูครับก็มันทำตรงนั้นมันดีที่สุดอ๋อเป็นจุดที่ดีที่สุดใช่ครับผมมันตอบสนองดีสุดตอบสนองที่ความเป็นหมันดีที่สุดคือถ้าเกิดว่าฝังที่หูของวัวแล้วเนี่ยวัวจะกินดีอะไรดีเลยกินดีแล้วก็ไม่กระโดดปีนกันไม่ขึ้นกันกินอย่างเดียวกินนอนกินนอนครับผมเป็นหมันไงโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามีลักษณะอย่างนี้ด้วยครับคือที่นี่จะจัดการนะครับผู้ชมครับเช้าให้กินหญ้าเย็นให้กินฟางทำไมเช้าต้องให้กินหญ้าครับผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนกันครับเพราะว่าหน้าฝนให้กินหญ้าตอนเย็นเพราะว่ามันจะอวบน้ำเกินไปหน้าฝนแต่หน้าแล้งคงให้กินตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้ามันได้น้ำค้างบ้างมันพอมีความเขียวนิดหนึ่งแล้วก็หญ้าที่มันบวกกับน้ำค้างมันได้สารอาหารครบถ้วนมันมีสารอาหารครบถ้วนครับผมครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหญ้าสดเนี่ยถ้าไว้ถึงตอนเย็นนี่แห้งเลยนะครับโอ้มันแห้งเลยหน้านี้มันไม่มีความเขียวให้เห็นไม่แตกต่างจากฟางครับครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกให้กินเช้าเป็นหญ้า
มันติดน้ำค้างหน่อยครับแล้วตอนเย็นก็กินฟางถ้าเอาหญ้าถ้าเช้ากินฟางเย็นกินหญ้าที่เราหาแต่เช้ามันก็เท่ากับกินฟางทั้งสองมื้อเลยเพราะว่ามันแห้งมากครับผมที่ท่านเห็นเมื่อกี้ใช่ครับแห้งจนคิดว่าเป็นฟางด้วยซ้ำไปเนาะใช่ใช่อ๋อแสดงว่าต้องเปลี่ยนเหมือนกันเนาะใช่เปลี่ยนตามฤดูกาลเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนครับผมปีนี้คาดว่าจะร้อนหนักเลยร้อนหนักผู้ใหญ่เตรียมตัวยังไงบ้างครับผมก็เตรียมหาฟางเลยครับเพราะว่ามันลำบากเพราะว่าแล้งถึงเดือนสิงหาแล้งนานเลยครับผมแล้วก็พี่น้องที่ลุยทำนาเยอะๆในปีนี้ก็ถ้าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้างปลูกข้าวโพดปลูกอะไรบ้างก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันถ้าเราปลูกแต่ข้าวเป็นร้อยไร่เกิดแล้งมาทั้งหมดเราไม่ได้อะไรเลยแต่เราเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดบ้างไอ้ตรงนาสูงๆหน่อยมันก็น่าจะได้ผลผลิตจากตรงนั้นครับผมครับผมต้องเตรียมหญ้าเตรียมอะไรให้พร้อมเลยนะใช่ผู้ใหญ่วางแผนที่จะเพิ่มฟางเพิ่มฟางแล้วก็ดูแลแปลงหญ้าครับครับผมแปลงหญ้าที่ปลูกไว้แล้วก็จะไปตัดให้ดีแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำปุ๋ยคอกของเราเนี่ยครับผมครับฉะนั้นก็ฝากถึง FC เนาะใช่ว่าปีนี้แรงมากเดือดร้อนแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นการจัดการต้องมาที่หนึ่งแม้วัวจะถูกจะแพงอะไรก็อย่าไปท้อแล้วก็เตรียมแปลงหญ้าให้ดีๆครับผมอย่างน้อยให้กินได้กินวันละมื้อก็ยังดีอย่างน้อยให้กินวันละมื้อหญ้าครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไม่ได้กินหญ้าเลยนี่มีผลเสียเยอะไหมครับผู้ใหญ่โอ้มันไม่อ้วนหรอกครับยากเลยเห็นไหมตัวพวกนี้เริ่มกระเตื้องแล้วใช่ไหมตั้งแต่ผมเริ่มให้กินหญ้ามีน้ำมีเนื้อขึ้นมาครับมีน้ำมีนวลหน่อยเมื่อก่อนนี่ผอมมากเห็นซี่โครงทั้งหมดเห็นแต่กระดูกเลยครับใช่ใช่ใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนครับถึงได้หุ่นขนาดนี้นี่ก็ถ้าเอาจริงก็ประมาณเดือนครึ่งก็ขึ้นมาแล้วครับเริ่มเห็นละใช่ความแตกต่างแล้วครับแต่นี้ผมก็เน้นตัวหลักๆเพราะว่าเราใช้เกี่ยวเอาเราไม่ใช้เครื่องตัดทำไมไม่ใช้เครื่องตัดครับผู้ใหญ่มันไม่ค่อยมีแปลงหญ้าให้ตัดเพราะว่ามันหน้านี่มันไปถอนเอาบ้างอะไรบ้างหญ้ามันน้อยครับมันไม่คุ้มที่จะตัดก็เอาตัวหลักๆที่เป็นพ่อพันสามตัวนั้นตัวเนื้อเน้นเน้นเนาะตัวที่สร้างรายได้ให้กับเราจากพวกที่อ้วนอย่างนี้ก็ไม่พร้อมหรอกแต่จากพร้อมมาอ้วนมันยากนิดนึงแต่เดี๋ยวสักอีกเดือน2เดือนก็จะไม่มีผอมแล้วเพราะว่าเราเน้นให้มันกินเยอะกว่าเดิมสาเหตุที่มันผอมหนึ่งล่ะก็คือมันกินน้อยกินไม่พอมันไม่พอกันครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอ้วนอยู่แล้วไม่มีทางที่จะผอมแน่นอนใช่เพราะว่าเราให้กินปกติประทังปกติมันก็อยู่ได้ครับผมเพราะมันได้อ้วนละครับผมแต่ถ้าผอมๆมาอ้วนนี่อาจจะใช้เวลาเนี่ยซี่โครงเดินได้เลยตอนที่เอามาจากเขาเรียกว่าซากศพโอ้มันผอมมากผอมมากมากเลยมันเกือบจะล้มอ่ะครับเกือบล้มถ้าล้มแล้วก็เสร็จเลยเขาบอกว่าเวลาวัวล้มนี่เหมือนกับว่ามันนอนทิ้งตัวลงไปประมาณสักกี่ชั่วโมงต้องเอารีบขึ้นเดินครับยืนขึ้นก็รีบทันทีเลยครับประคองมันเอาเชือกอะไรผูกพยุงมันก็ได้ถ้ามันนอนไปนานๆนอนแผ่ไปเลยนี่ลมเข้าท้องอืดก็ท้องอืดก็ทำให้ตายได้ทำไมถึงว่าลมเข้าครับผู้ใหญ่ก็วัวถ้ามันนอนราบและไม่ชูหัวขึ้นมานี่ลมมันเข้าทันทีไม่รู้สาเหตุมันทุกตัวมันจะเป็นอย่างนั้นครับผมแล้วก็ท้องอืดบางคนก็เอาน้ำมันพืชกรอกช่วยทันพอประทังได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมส่วนมากถ้าพร้อมด้วยแล้วก็ท้องอืดแล้วก็โอกาสที่จะจองวัดเลยมากกว่าให้เขามากกว่าได้เราครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้นอนเหมือนเขาขนวัวขนอะไรเยอะๆเหมือนกันเขาจะมีคนอยู่ข้างหลังคอยดูว่ามันจะมีการกระแทกกันล้มไม่ทะล้มก็เขาจะรีบจอดรถช่วยกันยกขึ้นไม่งั้นลมเข้าตายครับผมเราก็ไม่รู้ว่ามันเข้าได้ยังไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ล้มถ้าล้มแล้วไม่ชูหัวล้มแล้วนอนเหยียดเอาหัวนอนราบกับพื้นเมื่อไหร่ลมเข้าเตรียมตัวเลยแล้วทำไมต้องกรอกน้ำมันพืชครับผู้ใหญ่กรอกน้ำมันพืชก็เพื่อที่ให้มันระบายช่วยให้ระบายนอกจากกรอกน้ำมันพืชแล้วยังสามารถกรอกอะไรได้ไหมครับก็มีวิธีเดียวนี่แหละแต่ถ้ามันเป็นหนักแล้วก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ถ้าเริ่มเป็นใหม่ๆก็หายพอที่จะช่วยได้เนาะใช่ครับผมมันทำให้มันตดออกมันเรือออกอ๋อครับคือน้ำมันพืชขวดเล็กกรอกให้หมดขวดเลยครับผมก็เราไม่รู้นะว่าน้ำพืชมันไปช่วยส่วนไหนให้มันตดเนาะใช่แต่ว่าใช้แล้วดีขึ้นจริงๆใช้แล้วดีขึ้นครับผม70% 70%ครับ
ซีเมนอ๋อเป็นซีเมนครับเพิ่งสังเกตเห็นนะครับนี่มาคอกห้าหกครั้งแล้วทำไมต้องเทเฉพาะด้านหน้าครับผู้ใหญ่ก็ที่มันยืนกินครับเหมือนกันมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อเวลามันเหี่ยวมันอะไรเหมือนตัวเมียที่ไม่ได้เทฝั่งนู้นใช่ใช่ครับเป็นหลุมเป็นอันนั้นเละเลยใช่เวลาหน้าฝนมันจะเละกว่านั้นอ๋อใช่อย่างนี้แล้วทำให้เล็บสวยด้วยเพราะว่ามันเท่ากับไอ้เล็บมันจะไม่ยาวเห็นไหมเล็บตัวเนี้ยครับผมเท่ากับการถูมันกดอยู่บนซีเมนต์มันสีบนซีเมนต์ไม่ต้องไปแต่งเล็บไม่ต้องไปแต่งกรีบเล็บไม่ต้องเสียตังค์ด้วยใช่เทปูนนี้ได้ประโยชน์เยอะนะใช่ผู้ใหญ่เทกี่เม็ดครับตัวนี้เทไปประมาณ2เม็ดครับ2เม็ดช่วงที่ขามันยืนขาหลังกับขาหน้ายืนอยู่เนาะอ๋อนี่มียาวกว่านั้นอ่ะวัวควายครับผมครับเทประมาณ2เม็ดไม่จำเป็นต้องเทสุดเลยไม่เทสุดไม่ดีทำไมเหรอครับมันก็ลื่นล้มถ้ามีคอกเป็นซีเมนต์ทั้งหมดมันจะลื่นล้มทำไมถึงลื่นล้มครับเพราะว่าซีเมนต์มันลื่นนะถ้ามันเยี่ยวมันอะไรไปเยอะๆนี่มันดื้อแต่นี่เราให้มันเป็นดินไปข้างหลังมันก็มันไม่ลื่นแล้วครับผมคือถ้าเทก็เทประมาณนี้ใช่เทจากขาหน้าถึงขาหลังครับให้เขาได้เกินนิดหน่อยเนาะใช่ให้เขาได้ขี้ได้เยี่ยวแห้งเนาะไม่แฉะครับผมสังเกตนะว่าแตกต่างกันชัดเจนกับวัวฝั่งนู้นเลยเนาะใช่ตอนนู้นเละไปหมดเลยไม่ได้เทเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คิดที่จะทำคอกตัวนั้นไม่คิดว่าเขาจะส่งวัวคืนไม่ได้คิดว่าเขาจะส่งวัวคืนก็เลยไม่ได้ทำเขาเอาไปเลี้ยงวัวเขาเอาไปเลี้ยงครับผมแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าส่งมาคืนนี่ทำแน่นอนก็ต้องทำก่อนนี่ไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้ทำครับผมอันนี้ฝากไว้ถึงคนที่กำลังจะทำคอกวัวเนาะถ้าเทปูนประมาณสัก2เม็ดได้นี่เป็นเรื่องที่ดีเลย2เม็ดด้านหน้าตลอดแนวครับผมแต่ห้ามยาวห้ามยาวครับผมปูนเขียวกับปูนแดงมีปูนเขียวปูนแดงใช่ผู้ใหญ่เทปูนอะไรครับปูนแดงครับเพราะปูนแดงเป็นปูนโครงสร้างมันไม่แตกไม่ร่อนมันแพงกว่ากันกระสอบละ10บาทแค่นั้นเอง10บาทเองใช่แต่มันผสมทรายผสมหินได้มากกว่าแล้วมันงานมันแข็งแรงกว่าครับผมมันเป็นปูนเทโครงสร้างถ้าปูนเขียวมันเป็นปูนก่อฉาบครับผมมันมาเทโครงสร้างไม่ได้ส่วนมากที่ชาวบ้านเทแล้วทำไมซีเมนต์ของฉันแตกรายเร็วแต่ข้อมูข้ออะไรเพราะเขาเทปูนเขียวกันครับผมคิดว่าประหยัด10บาทนี่มันแตกต่างกันเยอะเลยทำแล้วทำอีกมันซ้ำๆซากๆเนาะใช่อันนี้กี่เทมากี่ปีแล้วครับนี่เทกี่ปีก็ไม่เป็นไรเทมันอยู่ได้เป็น10ปีก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะมันเป็นปูนโครงสร้างครับผมแสดงว่าอันนี้ทำมานานละใช่โอ้โหทำใช้ผิดประเภทมันก็ไม่ได้นะครับครับผมมันต้องรู้ให้จริงเขาลดต้นทุนครับผมการผลิตเพราะว่าเวลาใช้เยอะๆไปเขาก็10บาท10บาท10บาทของเขามันก็เราจะใช้ เรามาใช้ยังไงไม่สนว่าเขาขายมาแล้วครับผมครับอันนี้ก็เป็นปูนถุงเขียวเนาะใช่ไม่ใช่ปูนถุงแดงเนาะใช่ครับผมคือเมื่อก่อนผู้ใหญ่ก่อนที่จะมาเลี้ยงบรามันหรือชาเล่เนี่ยเลี้ยงฮินดูบาซินเริ่มต้นเลยใช่เคยเลี้ยงฮินดูบาซินวัวงามครับผมวัวหูเดี๋ยวเอาใหม่นะครับคือเริ่มต้นก่อนที่จะมาเลี้ยงวัวเนี่ยบราห์มันชาเล่นี่ผู้ใหญ่เลี้ยงสายพันธุ์ไหนมาก่อนครับเลี้ยงฮินดูบาซินครับฮินดูบาซินตัวละ 2-300,000 เมื่อก่อนทำไมถึงไปเลี้ยงสายพันธุ์นั้นครับก็ช่วงนั้นยอมรับว่าตามกระแสเขาเพราะว่ากระแสมันมาแรงครับแล้วมันเป็นวัวที่สวยงามเป็นวัวที่มันหลงใหลในความงามของมันมันสวยยังไงครับมันทั้งหูทั้งการยืนสง่ายืนเชิดคอยกยืนยกแล้วหัวมันหัวกลมเหมือนฟุตบอลเหมือนลูกฟุตบอลหัวโหนกหัวโหนกดังคมคือเป็นวัวนางงามว่างั้นเหรอวัวมันสวยงามอ่ะวัวสวยงามจริงถ้าว่าสวยงามก็คือสวยงามถ้าเหมือนที่เขาชอบแมวสวยงามแมวอะไรวัวตัวนี้ก็เป็นวัวที่สวยงามประดับบารมีเราได้ถ้าคนที่มีอันจะกินแล้วเลี้ยงไว้ดูไม่เสียหายครับผมครับคือเลี้ยงได้ไม่เสียหายไม่เสียหายถ้าคุณมีทุนพอที่จะเลี้ยงมันเลี้ยงยากไหมครับวัวฮินดูบราซิลนี่ก็เลี้ยงยากกว่าวัวทั่วไปเพราะว่าเพราะฮินดูบราซิลถ้าไม่กินหัวหานมันร่วนยากอ๋อมันร่วนยากเพราะมันเป็นวัวที่โครงสูงใหญ่สูงใหญ่แต่มันขาดเนื้อเขาถึงต้องมาเติมเอาบางคนเขาเอาบามันไปใส่เพื่อที่จะลดหูลงมาหน่อยหัวก็ไม่หนกมากแต่เนื้อเยอะครับผมจะดูสวยงามทุกส่วนครับผมแต่ถ้าหูหัวดีแ
เนื้อตัวไม่ได้มันก็ไม่น่าดูใช่ๆครับผมกำลังจะบอกอยู่ว่ามันสวยตรงไหนนะครับแสดงว่าผมไปเจอวัวผอมมาทั้งนั้นส่วนมากผอมเขาต้องตั้งโจทย์ใหม่ว่าต้องเอาอย่างนี้แต่หูดีมันจะดูดีอ๋อคือไม่ให้ผมเป็นวัวเนื้ออีกอย่างหนึ่งสายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งพวกนี้มันก็มาจากอินเดียทั้งหมดแหละวัวฮินดูบราซิลนี่แหละครับทุกสายพันธุ์มาจากอินเดียแหละวัวนี่แหละครับครับจุดกำเนิดมาจากอินเดียแล้วเขาก็เอามาปรับก็ฮินดูบราซิลก็มาจากพันกีกับกูสรัตมันผสมกันพันกีจะทำให้ออกสีกระสีแดงครับผมได้แล้วก็ใบหูกำบานก้อยพันกีแต่พันกูสรัตนี่หูใหญ่ยาวแต่ไม่บิดครับผมพอผสมกันไปผสมกันมามันก็ได้หูทั้งยาวทั้งบิดด้านเอาด้านดี ด้านดีมาใส่กันก็แล้วแต่นักบีดเขาจะบีดให้สวยแบบไหนก็เลยครับผมผมชอบคำว่านักบีดเนี่ยวิธีการบีดวัวให้สวยๆนี่คำนึงถึงอะไรบ้างครับผู้ใหญ่ตามจริงก็ขอเตือนนักบีดนิดนึงว่าอย่าเอาแต่หัวกับหูให้มันบีดมาให้ได้ทุกสัดส่วนให้มันลงตัวทั้งหมดวัวจะสวยจะงามไม่ใช่สวยแค่หัวกับหูมันต้องสมูทกันทั้งตัวครับผมใช่ทุกสัดส่วนแล้วก็อย่าเล่นเลือดชิดมากเกินไปเพราะว่ามันจะตายเร็วแล้วมันมีผลเสียต่อพันธุกรรมครับผมเจ็บตัวเยอะไหมครับวัวฮินดูบราซิลเนี่ยไม่เจ็บผมไม่เจ็บเพราะว่าตอนแรกผมเจ็บอยู่แต่พอตอนหลังนี่ที่ว่าผมต้องศึกษาต้องเอาให้รู้จริงผมได้กำไรเยอะอยู่ครับครับผมได้กำไรปีละ2-3 ล้านวัวฮินดูบราซิลเนี่ยครับใช่ส่วนมากนี่เขาผสมกันยังไงครับวัวฮินดูบราซิลเนี่ยก็ผสมเทียมครับสมัครผสมเทียมตอนแรกหมดข้าวสมเทียมไปเยอะผมก็ต้องไปเรียนรู้ไปเรียนสมเทียมให้ได้ครับผมสอบถามนิดนึงครับผู้ใหญ่วัวฮินดูบราซิลนี่ผสมติดยากมากนะเท่าที่เขาว่ากันนะมันจับสัตว์ยากครับแล้วเราจะสังเกตยังไงครับถ้าวัวจับสัตว์ยากเนี่ยมันพวกนี้วัววอมตัวใหญ่มันจะเป็นสัตว์2วันถึง3วันบางตัวเพราะฉะนั้นเราถ้าเรานี่เราต้องลวงตรวจว่าไข่มันตกยังอ๋อครับมันต้องมีความชำนาญนะครับครับผมครับก็คือได้แค่เล่าบอกเนาะใช่แต่ถ้าจ้างหมอมายังไงเขาก็ต้องผสมเขาเอาตังค์อยู่แล้วครับผมไม่มีหมอคนไหนที่เขาว่าไข่ยังไม่ตกเขายังไม่ผสมน้อยนักแต่ตอนสมัยผมเดินผสมเทียมผมจะทำกันถ้าไข่ไม่ตกผมล้วงดูถ้าไข่ไม่ตกผมไม่ใส่ให้เขาล้วงไปเวลาไหมล้วงไปเจอเลยครับล้วงจะสัมผัสรู้ครับถ้าว่าไข่มันตกหรือไม่ตกครับผมปีกใดปีกหนึ่งปีกซ้ายปีกขวามีปีกซ้ายปีกขวาด้วยใช่ใช่มันตกปีกไหนถ้าปีกซ้ายเป็นยังไงครับก็มันก็ตกปลายปีกเหมือนกันแหละทั้งซ้ายและขวาไม่ใช่ว่าซ้ายได้ผู้หญิงขวาได้ผู้ชายไม่ใช่นะก็ส่วนมากจะเป็นตัวเมียถ้าซ้ายเนี่ยซ้ายครับส่วนมากครับผมไม่ฟันธงส่วนมากเป็นตัวเมียเอาว่าเป็นส่วนมากแล้วกันใช่ 75% ต้องล้วงเข้าไปดูซึ่งเราล้วงมีความชำนาญนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะไปล้วงปุ๊บจะรู้ปั๊บไม่รู้นะไม่รู้เรื่องหรอกครับถ้าคนไม่ได้ไปเรียนไปศึกษาไปทำมาเยอะๆถ้าไม่ทำมาเยอะๆถ้าไม่ได้ปฏิบัติมาเยอะไม่รู้หรอกครับว่ามันไข่ตกหรือไม่ตกครับผมเห็นล่าสุดมี FC ให้ท่านผู้ใหญ่สอนฉีดยารักษาด้วยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ก็ไปสอนเขาเขาฉีดเป็นแล้วเขาคิดว่ามันยากผมก็บอกวิธีล็อกบอกวิธีฉีดเขาบอกฉีดยาบำรุงก่อนแล้วค่อยฉีดยาถ่ายพยาธิทำไมต้องฉีดยาบำรุงก่อนครับต้องเดินยา2 เข็มไว้เพราะว่ายาถ่ายพยาธิมันแสบมากถ้าเราฉีดยาถ่ายพยาธิก่อนมันจะดิ้นจนไม่ให้เราฉีดยาบำรุงเพราะฉะนั้นฉีดยาบำรุงก่อนแล้วฉีดถ่ายพยาธิทีหลังก็เสร็จเลยจบครับผมมันจะดิ้นไงก็เราเสร็จธุระแล้วใช่แล้วเขาบอกว่าประหยัดมากเพราะว่าซื้อยาไป600 บาทฉีดวัวหมดไป5 ตัวแล้วยายังเหลืออีกครึ่งแต่ครึ่งถ้าเขาจ้างคนไปฉีดเขาบอกว่าตัวหนึ่งทั้งฉีดถ่ายพยาธิบำรุงตัวละ300ครับผมอันนี้ฉีด5 ตัว355ใช่ไหมครับ 1,500 แต่เราใช้600 บาทอยากฉีดได้อีกรอบหนึ่งอีกอีก3 เดือนข้างหน้าครับผม600 บาทฉีดได้2 รอบโอ้ประหยัดมากๆเลยนะจาก 3,000 เหลือ600บาทถ้าฉีด2 รอบเหมือนเขาก็ประมาณ 3,000 ครับผมครับอันนี้ได้เรียนรู้ทำเองเนาะฉีดยากไหมครับยานี่ไม่ยากครับไม่ยากฉีดตรงกล้ามเนื้อกำเนื้อประมาณจุดแถวนี้แหละครับกำเนื้อซ้ายและขวาไปฉีดยาบำรุงข้างนี้เราฉีดยาถ่ายพยาธิข้างทำไมต้องสลับข้างครับก็ต้องสลับข้างกัน
ให้ความเจ็บปวดมันเท่ากัน